หากจะบอกว่าโรงเรียนเปรียบเสมือนเป็นโรงบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ให้กลายมาเป็นต้นไม้ใหญ่ก็คงจะใช้ได้เช่นเดียวกับนักแสดงสาวสวยคนนี้เมย์บันทิตาฐานวิเศษศิษย์เก่าจากรั้วสตรีชัยภูมิเพราะสิ่งที่บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เม็ดนี้ให้เติบโตขึ้นมาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมทางด้านความคิดและความสามารถได้นั้นส่วนหนึ่งก็มาจาก6ปีเต็มที่เธอได้ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้โดยเฉพาะการบ่มเพาะจากคุณครูทุกท่านของเธอและในวันนี้เธอกำลังจะกลับไปที่โรงเรียนแห่งนี้เพื่อพาพวกเราไปพบกับคุณครูผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเธอสวัสดีค่ะเมย์ปันทิตานะคะสมัยที่เมย์เรียนเนี่ยก็เรียนมัธยมที่สตรีชัยภูมิค่ะตั้งแต่ม.1ถึงม.6เลยด้วยความที่โรงเรียนใกล้บ้านและที่สำคัญค่ะคุณแม่ทำงานอยู่ที่โรงเรียนสตรีชัยภูมิค่ะเป็นคุณครูอยู่ที่นั่นก็เลยไปเรียนที่นั่นค่ะสำหรับกิจกรรมที่เคยทำสมัยเรียนเนี่ยเหรอคะก็จะเป็นวาดการ์ตูนลงในสื่อการเรียนการสอนแล้วก็ดรามาเยอร์เป็นแบบนางเทียนอะไรอย่างนี้วันนี้มีโอกาสได้กลับมาที่ชัยภูมิแล้วก็อยากกลับไปหาคุณครูค่ะซึ่งคุณครูที่เมย์อยากเจอก็คือคุณครูกัณฑิกาสมัยที่เมย์เรียนตอนม.5เหรอคะคุณครูจะเป็นคนที่เป็นครูที่สอนชีวะที่เก่งมากและที่สำคัญจะเป็นครูที่มีความเรียบร้อยอะไรอย่างนี้ไปแบบเวลาเห็นคุณครูแล้วครูจะแบบว่าพูดจาเรียบร้อยสุภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบประทับใจจนถึงวันนี้และในวันนี้ครูท่านแรกที่เธอตั้งใจจะไปพบและอยากทำให้ครูประหลาดใจนั่นก็คือครูกัณฑิกาสวัสดิ์ศรีอดีตครูสอนชีววิทยาปัจจุบันครูเกษียณราชการและพักอยู่ที่บ้านเธอจึงวางแผนให้ทีมงานบอกครูว่าวันนี้เธอติดงานมาไม่ได้และฝากการ์ดอวยพรที่เธอเขียนและวาดรูปการ์ตูนมาฝากครูแทนน้องเมย์ตอนเรียนหนังสือหรือตอนเด็กๆนะคะน้องเมย์ก็เป็นคนที่น่ารักร่าเริงแจ่มใสช่างพูดนะคะเป็นเด็กที่มีน้ำใจซึ่งทำให้คุณครูและเพื่อนๆนะคะอาจารย์ค่ะไหนว่าน้องเมย์ไม่มาไหนว่าเมย์ไม่มาโอ้ไม่มาได้ยังไงวันนี้จะเป็น10ปีเลยค่ะเหมือนเดิมสวยมากนะคะก็รู้สึกดีใจนะคะดีใจมากๆเพราะว่า10กว่าปีนะคะที่ไม่ได้เจอกับน้องเมย์นะคะแต่เพียงจะดูจากรายการการแสดงของน้องเมย์ติดตามเรื่องอยู่บ่อยๆนะคะจิตคนนี้น่ารักมากนะคะคิดถึงค่ะคิดถึงมากเลยนะคะหนูก็คิดถึงค่ะคิดถึงมากเลยสมัยที่น้องเมย์เรียนนะคะน้องเมย์ก็สนใจต่อการเรียนดีนะคะขณะที่คุณครูสอนไม่ดื้อนะคะคุณครูปล่อยวางให้ทำอะไรน้องเมย์ก็ทำอย่างเต็มใจนะคะจะเห็นได้จากสื่อนะคะในเรื่องการเรียนนะคะสื่อการสอนอันนี้ก็เป็นสื่อเกี่ยวกับเรื่องคุณครูจะสอนชีววิทยานะคะเป็นสื่อเรื่องระบบสืบพันธุ์ในเพศหญิงนะคะเกี่ยวกับสรีระร่างกายแล้วคุณครูก็จะให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนเมื่อได้ศึกษาแล้วให้นักเรียนคิดนำเอาความรู้จากการที่ได้เรียนรองผลิตสื่อแล้วก็มานำเสนอเพื่อนนะคะซึ่งน้องเมย์นี่ทำได้ดีกว่าเพื่อนอื่นๆนะคะวาดรูปแล้วก็สร้างเรื่องขึ้นมาแล้วก็สอดแทรกเอาความรู้ทางชีววิทยานี้ขึ้นมานะซึ่งสื่อตัวนี้ก็น่าสนใจมากซึ่งคุณครูก็นำไปประกวดสื่อเกี่ยวกับเรื่องคุณครูบางทีก็ได้รับคำชมเชยอย่างมากนะคะอย่างมากเลยอันนี้ก็เป็นสื่อที่น้องเมย์ได้คิดขึ้นนะคะโอ้ชอบขึ้นเป็นสิ่งที่คุณครูประทับใจแล้วคุณครูก็ถ่ายหลายเล่มแล้วก็เพื่อให้รุ่นน้องได้ดูได้ศึกษาเป็นความรู้เกี่ยวกับชีววิทยานะคะหนูก็ดีใจมากเลยค่ะปกติจะเป็นคนที่ชอบวาดรูปมากแล้วพอคุณครูแบบให้งานที่แบบเขาเรียกว่าได้ใช้ฝีมือตัวเองในทางที่แบบในทางที่ดีอะไรเงี้ยในทางที่แบบได้ประโยชน์อะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบโหดีใจมากเป็นผลงานชิ้นแรกที่เราเอาฝีมือของเรามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ค่ะเห็นบอกว่านอกจากจะให้เมย์ช่วยวาดรูปแล้วครับกิจกรรมกีฬาสีครับครูก็ยังให้โอกาสน้องได้ทำอะไรบ้างครับอ๋อกิจกรรมกีฬาสีนี้ก็นับว่าน้องเมย์นี่เป็นผู้ที่มีความเสียสละนะคะรวมกิจกรรมของส่วนรวมของโรงเรียนก็คือมอบหมายให้เขาได้ดัมเบเยอร์นะคะคือเขาก็มีความคิดริเริ่มที่เอาผ้าธงนะคะเอาผ้าธงมาแต่งนะคะมานุ่งนะคะโดยที่ไม่ต้องไปตัดเย็บอะไรให้มากมายต้องเสียเงินซื้อหรือไปเสียเงินใ
ช่าชุดเหมือนสีอื่นๆนะคะซึ่งน้องชุดนี้ที่น้องเมย์ออกเดินนี่นะคะก็เป็นที่ประทับใจของทุกๆคนฮือฮากันว่าทำได้ยังไงคือจริงๆชุดนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆด้วยแต่เพื่อนๆที่ห้องอะค่ะคุณครูคะเขาก็แบบช่วยกันอะไรเงี้ยรู้สึกอย่างไรครับที่คุณครูกันนิกาให้โอกาสเราได้ลองทำกิจกรรมหลายๆอย่างเนี้ยครับรู้สึกยังไงเหรอคะตอนแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยเริ่มการทำกิจกรรมอะไรเลยแต่ก่อนชอบวาดรูปก็ไม่เคยมีโอกาสได้ใช้ความสามารถตัวเองซึ่งถ้าวันนี้อาจารย์ไม่ให้เมย์ได้มาทำของพวกนี้หรือได้ทำกิจกรรมแบบนี้เมย์อาจจะไม่รู้ว่าจริงๆอ่ะเราก็สามารถทำอะไรได้เหมือนกันก็ขอบคุณอาจารย์มากที่ให้โอกาสอะไรเงี้ยเมย์ประทับใจตรงที่ว่าคุณครูได้มีโอกาสมาสอนเมย์นอกจากที่จะสอนที่เป็นวิชาความรู้แล้วเป็นคุณครูที่เป็นต้นแบบของการเป็นอาจารย์ที่มีแบบทั้งกิริยามารยาทเรียบร้อยน่ารักสมกับเป็นผู้หญิงนะคะซึ่งเวลาเมย์เรียนแล้วเมย์รู้สึกว่าได้ทั้งวิชาความรู้แล้วเมย์ก็ได้ทั้งเค้าเรียกอะไรอ่ะจรรยามารยาทด้วยจนถึงวันนี้ที่ไม่เคยได้บอกคุณครูเลยค่ะก็คือว่าคงขอบคุณคุณครูมากที่ให้โอกาสเมย์ได้ทำกิจกรรมให้โอกาสเมย์ได้แบบทำสื่อสร้างสรรค์ที่ดีๆทำให้เมย์รู้สึกว่าเมย์แบบเป็นคนที่สามารถทำอะไรแบบเพื่อคนอื่นได้แล้วก็มีความสามารถที่จะทำแบบนั้นได้ซึ่งถ้าวันนั้นอาจารย์ไม่ให้โอกาสเมย์คงแบบไม่มีวันนึงที่เมย์รู้สึกว่าจริงๆเราก็สามารถทำได้เหมือนกันคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขาแล้ววันนี้เมย์ก็มีต้นนนทรีมาให้ค่ะเพราะว่าโรงเรียนของเราเนี่ยต้นนนทรีก็คือเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนแม้ว่าตอนนี้เมย์จะไม่ใช่ลูกศิษย์ที่อยู่ในรั้วกันแล้วแต่ว่าใจของเมย์ก็ยังเป็นลูกศิษย์ที่รักเคารพแล้วก็คิดถึงเสมอแล้วก็ขอให้อาจารย์รักษาสุขภาพด้วยนะคะในโอกาสนี้คุณครูก็ขอนะคะขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดวงวิญญาณเจ้าพ่อพญาแลจงปกปักรักษาคุ้มครองของน้องเมย์นะคะให้ราบรื่นในหน้าที่การงานให้มีเจริญรุ่งเรืองนะคะให้มีคนรักนะทั่วประเทศแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะสาธุค่ะความรู้สึกของครูในวันนี้คงปลื้มและตื้นตันใจไม่น้อยที่ได้เห็นลูกศิษย์กลับมาแสดงความรักและกตัญญูกตเวทีซึ่งก็คงจะเป็นความทรงจำที่ดีที่จะอยู่กับทั้งครูและลูกศิษย์ไปอีกนานแล้วก็สำหรับคุณครูท่านที่2ที่เมย์อยากจะพบนะคะก็คือคุณครูสิริวัฒนาคุณปรึกษาค่ะหรือว่าครูแป๋วนี่เองเป็นครูประจำชั้นเมย์ตอนม.6แล้วก็ที่สำคัญนะคะเป็นครูสอนเคมีที่เก่งมากๆเลยเพราะว่าตอนเรียนเนี่ยคุณครูจะวัยรุ่นมากแล้ววิธีการสอนเนี่ยเขาจะแบบว่าสอนแบบสมัยใหม่ซึ่งเวลาเราเรียนเนี่ยทำให้เราเรียนแบบเราเรียนง่ายและเข้าใจแล้วก็ที่สำคัญแบบเข้าใจจิตใจวัยรุ่นดีมากเลยค่ะเวลาเรียนทุกวันนี่สนุกทุกวันเลยเป้าหมายต่อไปนะคะก็คือจะไปที่โรงเรียนสตรีชัยภูมิค่ะและตรงนี้ก็จะเป็นป้ายโรงเรียนนะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยจะไม่ใช่อย่างนี้เลยค่ะแต่ก่อนจะเป็นจะแบบเล็กๆกว่านี้เยอะอะไรเงี้ยตอนนี้แบบทำใหม่แล้วสวยมากโรงเรียนสตรีชัยภูมิค่ะสช.ค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงโรงเรียนเก่าของเมย์แล้วค่ะโรงเรียนสตรีชัยภูมินะคะหลังจากที่ไม่ได้มานานน้องๆก็ต้อนรับอบอุ่นเหมือนเคยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปพบกับอาจารย์ท่านแรกก็คือคุณแม่ของเมย์นะคะคุณแม่ของเมย์อยู่ที่ห้องแนะแนวค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะนี่คุณแม่ค่ะเป็นอาจารย์และเป็นคุณแม่ด้วยจะเป็นอาจารย์แม่ก็เป็นคุณครูแนแนวอยู่ที่นี่ค่ะวันนี้เมย์ว่าเมย์จะมาเยี่ยมอาจารย์แป๋วอะค่ะแม่อ๋ออ๋องั้นเดี๋ยวแม่พาไปแล้วกันเนาะเนี่ยค่ะเรามีไกด์กิติมศักดิ์ค่ะอาจารย์แม่ของคุณเมย์ค่ะยินดีไปกันเลยดีกว่าครูท่านต่อไปเป็นครูที่เธอรักและผูกพันนั่นก็คือครูสิริวัฒนาคุณปรึกษาครูประจำชั้นตอนม.6และครูสอนวิชาเคมีในสมัยเรียนนั้นครูสิริวัฒนาเป็นครูที่เธอสามารถปรึกษาได้ในหลายๆเรื่องทั้งเรื่องเรียนและเรื่องส่วนตัวตอนนี้นะคะก็ถึงหน้าห้องครูแป๋วแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะส่งคุณ
ถามคุณแป๋วก่อนไปดูว่าคุณแป๋วจะว่ายังไงวันนี้จะมาพาแขกมาหามีคนคนหนึ่งเขาอยากเจอคุณครูสวยไหมสวยไหมสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะครูแป๋วเป็นไงคะใจดีไหมใจดีค่ะสอนสนุกไหมสนุกค่ะสวยไหมสวย แต่ยังน้อยกว่าพี่เมย์ตอนที่สมัยเรียนนะคะรู้สึกจำได้ตอนที่เมย์เรียนเนี่ยเป็นปีแรกที่คุณครูเพิ่งบรรจุเข้ามาตอนนั้นย้ายมาจะมาประจำชั้นน้องเมย์ห้อง6/4ห้อง6/4นี่จะเป็นเด็กห้องคิงเป็นเด็กเรียนหนังสือดีแล้วก็จะเป็นเด็กที่ออกจากขโมยแล้วก็ดื้อ ถ้าใครเอาห้องนี้อยู่นี่แสดงว่าสุดยอดเมย์เป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมทั้งกิจกรรมในห้องแล้วก็กิจกรรมนอกห้องเรียนกิจกรรมในห้องเนี่ยก็จะเป็นคนที่ช่วยเหลือเพื่อนดีเป็นเด็กมีความคิดสร้างสรรค์ผ่านที่เขาออกแบบจะไม่เหมือนเพื่อนฉะนั้นก็เลยจะได้รางวัลความคิดสร้างสรรค์ดีเด่นของการจัดพานของโรงเรียนก็คือพานไหว้ครูพานไหว้ครูใช่มั้ยคะเมย์ไม่จําได้จะไม่ใช่พานที่แบบมันเป็นดอกไม้แต่ว่าเป็นพานที่มันมีชีวิตก็คือจะมาเอาโลหะโซเดียมไปใส่ในภูเขาไฟเพื่อให้มันมีการเคลื่อนที่มีควันออกมามีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังแปลกใจว่าเอ๊ะทําไมเมย์คิดได้แล้วก็ได้รางวัลซึ่งเป็นอะไรที่แบบไม่เหมือนใครแล้วก็โดดเด่นอะไรเงี้ยเพราะว่าได้อาจารย์เคมีด้วยค่ะก็รู้จักวิธีการผสมอะไรของเมย์ก็ไม่รู้ผสมสูตรเมย์จะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เรื่องเคมีอุตสาหกรรมของม.6เทอมสุดท้ายกลุ่มเมย์จะได้ทำเรื่องแร่แล้วเมย์ก็จะมีการนำเสนอที่ไม่เหมือนเพื่อนกลุ่มเมย์นี่จะดูแบบออกจะแบบหลุดโลกมีการเดินแบบอัญมณีใส่เสื้อผ้าแล้วก็เอาเครื่องอะไรต่างมีเพื่อนเขาแม้จะทั้งหมอตั๊กหรือแม้ก็ทั้งอีกคนหนึ่งที่เป็นทันตแพทย์นัดค่ะเขาก็จะใส่เสื้อผ้าของผู้ปกครองแล้วก็ไปยืมแหวนเพชรแหวนพลอยพ่อแม่มาเดินแบบในห้องเราก็จะมีการนำเสนองานที่โทรศัพท์ถามเพื่อนมีคนโทรเข้ามาแล้วถามว่าคำถามนี้ตอบได้ไหมแต่กลุ่มเมย์เนี่ยตอบไม่ได้ก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะต่อสายตรงแทนนี่แกก็ไม่รู้ว่าต่อสายตรงแปลว่าอะไรเรานั่งอยู่ด้านหลัง uh-huh. ต่อสายตรงค่ะถึงด็อกเตอร์ศิริวัฒนาต่อมาหาเรา ให้ด็อกเตอร์ศิริวัฒนาช่วยตอบคำถามตรงนี้ในคือตัวเองตอบไม่ได้แต่มีปฏิภาณมากโยนคำถามคำตอบมาให้ครูตอบเพื่อนให้คุณครูแป๋วช่วยเล่าเรื่องที่เมย์เวลาชอบทำข้อสอบอัตนัยแล้ววาดรูปลงไปในกระดาษข้อสอบเวลาเขาทำข้อสอบเสร็จเขาว่างก็จะเขียนรูปเป็นเหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นแล้วก็บอกว่าให้คะแนนหนูเยอะๆนะคะอาจารย์น่ารักอาจารย์สุดสวยก็จะเขียนการ์ตูนทุกครั้งเวลาเขาทำทุกอย่างเวลามีความคิดอะไรนะเมย์จะแสดงออกในการวาดรูปเมย์มีพรสวรรค์ในการวาดรูปเมย์จะเป็นคนที่เขียนไดอารี่เมย์ก็จะไม่เขียนด้วยตัวอักษรแต่ก็จะใช้การบ้านรูปเพื่อสื่อหาเพื่อนโอ้ยครูจำได้ด้วยจะเขียนไดอารี่ในรูปแล้วก็เขาก็จะเห็นครูอยู่บนตัวเนี้ยเขาก็จะวาดรูปวาดรูปครูใส่กระโปรงสีฟ้าแล้วก็จะเขียนประโยคคำถามว่าเข้าใจไหมพวกเธอหยุดพูดได้แล้วอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าคำพูดประจำของครูต้องตบท้ายด้วยเข้าใจไหมแล้ววันนั้นถ้าเกิดวันไหนที่เมย์เขียนเป็นแบบไดอารี่ของวันไหนเมย์ก็จะวาดตามเสื้อผ้าที่ใส่วันนั้นอะไรเงี้ยซึ่งมันก็สนุกดีค่ะแล้วถ้าเกิดไปดู สมุดนักเรียนนะคะครูก็จะมีแบบการ์ตูนเมย์วาดเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยสนุกดีงานฉลองปีใหม่ของห้องนะครับที่ให้แต่ละคนออกมาเปิดใจอะไรที่ทำให้ครูแป๋วประทับใจเมย์มากที่สุดคือในห้องเราจะให้ความสำคัญอยู่3กิจกรรมกิจกรรมแรกก็คือวันไหว้ครูวันไหว้ครูนี่เป็นวันเหมือนกับเป็นวันเปิดศักราชของการรู้จักเด็กม.6ที่จะต้องรู้จักครูก็คือจะให้ห่อข้าวมาแล้วครูก็จะมีส่วนร่วมในการทำกับข้าวมากินร่วมกันตอนแรกๆเขาจะเกรงก่อนเขาจะไม่ค่อยรู้จักกันเขาจะวางมาดแต่พอกิจกรรมนี้ผ่านไปกิจกรรมที่2ที่เราต้องมีร่วมกันก็คือวันปีใหม่วันปีใหม่นี้จะหมายความว่ามันจะมีการประกาศผลโควต้าอะไรมากมายห้องเมย์นี้จะสอบได้เยอะแต่มันก็จะมีเด็กบางส่วนยังสอบไม่ได้เมย์ก็เปิดใจคุยกับเพื่อนว่าถึงยังไงใครสอบได้สอบไม่ได้เราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่เราก็รักกันอยู่จนกระทั่งพอพูดเปิดใจเข้าใจกันก็มีการร้องไห้แล้วก็มีกิจกรรมเต้นอะไรเงี้ยเขาก็พอหลังจากเหตุการณ์นั้นเสร็จก็ช่วยเหลือกันโดยการคาบกิจกรรมก็มีการติวกันก็คือตั้งชมรมติวเอ็นกันเองช่วยกันโดยให้คนที่เก่งในแต่ละสาขามาทำข้อสอบแล้วเราก็จะนั่งคอยดูว่าคนนี้ได้แพทย์แล้ว
คนนี้รับไปฟิสิกส์คนนี้รับไปเคมีแล้วก็มาอธิบายข้อสอบให้เพื่อนๆฟังทั้งห้องนี้เขาจะรักกันจนวันนี้ก็ยังติดต่อกันอยู่ยังติดต่อกันค่ะปัจจุบันก็ยังรักกันอยู่ก็จริงๆเมย์ชอบกิจกรรมแบบที่ครูแป๋วทำมากเลยเพราะเมย์รู้สึกเมย์ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนพอเมย์มาเจอเมย์ก็รู้สึกว่ามันทำให้แบบเราได้ช่วยเหลือกันแล้วก็อย่างที่บอกก็จะแบบได้จับกลุ่มติวกันอย่างของตั๊กได้แพทย์จุฬาตั๊กก็จะมาติวฟิสิกส์ติวเจี๊ยบก็จะได้วิศวะก็จะมาติวแบบเคมีมาติวชีวะใครเก่งตรงไหนก็จะมาติวตรงนั้นมันเป็นกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนด้วยรู้สึกยังไงครับลูกศิษย์คนนี้ครับรู้สึกมีความภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกดีว่าครั้งหนึ่งเราก็เคยได้สอนเด็กคนนี้ซึ่งก็ไม่ทำให้ผิดหวังแล้วก็อยากจะบอกเมย์ว่าเมย์เข้มแข็งมากเมย์สามารถเข้าไปอยู่ในสังคมที่มันเป็นสังคมวงการบันเทิงซึ่งมีคนมากมายมีทั้งคนดีคนไม่ดีแต่เมย์สามารถที่จะเข้มแข็งเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆไปอยู่ตรงจุดนั้นก็อยากจะบอกเมย์ว่าอยากให้เมย์รักษาสุขภาพแล้วก็ให้เมย์เป็นเด็กดีอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็เป็นที่รักของชาวสตรีม่วงเหลืองนี้ตลอดไปค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะโอ๊ยซึ้งมากความรู้สึกของเธอในวันนี้ก็คงไม่ต่างจากความรู้สึกเมื่อวันก่อนเพราะเธอยังรับรู้ถึงรักและความผูกพันที่ยังคงมีต่อครูจนกระทั่งกลั้นน้ำตาแห่งความตื้นตันเอาไว้ไม่ได้ประสบความสำเร็จทุกอย่างเมย์ครูเป็นกำลังใจให้นะณวันนั้นเป็นครูที่แบบเข้าใจจิตใจนักเรียนจนถึงวันนี้ก็แบบก็ยังเข้าใจจิตใจไม่อยู่เหมือนเดิมครูท่านต่อไปที่เธอคิดถึงนั่นก็คือครูมะลิวรรณชนะชัยครูประจำชั้นตอนม.2และครูสอนภาษาไทยในสมัยเรียนนั้นครูเป็นผู้ที่ให้โอกาสเธอได้ทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนคุณครูท่านต่อไปที่เมย์จะไปพบก็คือคุณครูมะลิวรรณชนะชัยค่ะคุณครูมะลิวรรณเนี่ยเป็นคุณครูประจำชั้นเมย์ตอนม.2แล้วก็เป็นคุณครูที่สอนภาษาไทยเมย์ด้วยแต่เมย์ไม่ค่อยแน่ใจว่าอยู่ห้องไหนแต่ว่าอาคารนี้แหละค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันสำหรับกิจกรรมที่ทำให้เมย์กับคุณครูนี่มีความผูกพันกันนะคะก็คือเป็นกิจกรรมพวกงานประกวดนางงามแผ่เทียนแต่งตัวอะไรเงี้ยสวยๆค่ะเพราะว่าคุณครูเป็นคุณครูที่เห็นแววความสวยของเมย์มาตั้งแต่เด็กค่ะต้องคนนี้ละค่ะแมวมองที่แท้จริงทีนี้น้องเมย์ก็ได้รับเลือกให้เป็นนางงามเป็นประจำเลยนะคะในช่วงนั้นแล้วน้องเมย์เนี่ยจะชอบแสดงเวลาที่มีรายการแสดงในปั๊มน้องเมย์จะออกมาหน้าชั้นแล้วเพื่อนๆก็จะหัวเราะพอเห็นน้องเมย์ปั๊บก็จะหัวเราะตลอดเลยเพราะว่ามีพรสวรรค์มาตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะครั้งแรกที่เมย์ประทับใจสุดคือเป็นนางเทียนค่ะเพราะเป็นครั้งแรกเลยแล้วเพราะว่าเราก็ไม่เคยรู้สึกว่าเราสวยเลยใช่รู้สึกว่าเป็นแบบโอ้ยเป็นลูกเป็ดมากอะไรเงี้ยแต่ว่าพอแบบคุณครูเห็นแล้วแบบคุณครูเหมือนเห็นแววอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบประทับใจมากแล้วก็คุณครูก็จะฝึกเทรนตั้งแต่การเดินบนเวทีซึ่งอู้มันยากมากเลยค่ะต้องเดินช้าๆต้องอะไรเงี้ยซึ่งเราปกติเราเป็นคนแทบจะกระโดดก้าวเดินด้วยซ้ำอะไรเงี้ยน้องเมย์นี่จะมีแววตาสวยค่ะสวยมากตอนเป็นเด็กนะคะตาแป๊วเวลาเรียนหนังสือค่ะที่ประทับใจมากที่สุดคือเป็นดัมเมเยอร์นะคะน้องเมย์เป็นดัมเมเยอร์เนี่ยซึ่งโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนผู้หญิงก็จะเอาแต่ความสวยงามแต่น้องเมย์นี่เอาชุดแนคูล่านะคะแม่มดถึงเอาชุดแม่มดนะคะหัวแหลมๆมาเป็นดัมเมเยอร์แล้วคนก็ฮือฮากันใหญ่เลยค่ะว่าน้องเมย์นี่เป็นนักออกแบบนักตกแต่งค่ะครั้งนั้นประทับใจที่สุดค่ะก็เพราะว่าจริงๆเนี่ยก็อย่างที่บอกค่ะที่ห้องนี้ทั้งห้องพวกเราเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าหัวแบบออกแบบนักออกแบบแล้วก็ทำอะไรแปลกๆทั้งนั้นนะคะซึ่งปีนั้นอ่ะเมย์ก็แบบเป็นดัมเมเยอร์แล้วเมย์ก็นั่งคิดว่าแบบทำไมชุดดัมเมเยอร์ต้องเหมือนกันทุกปีปีนี้เราแบบแต่งเป็นคอนเซ็ปต์แม่มดดูซีอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเอาหมวกฟางไปเอาผ้าอะไรก็ไม่รู้มาแบบใส่ก็เป็นแบบดัมเมเยอร์แม่มดอะไรเงี้ยแต่ไม่นึกว่าจะฮือฮาขนาดนี้พูดถึงความรักความผูกพันที่เมย์มีต่อคุณครูครับสำหรับคุณครูมะลิวรรณเหรอคะคุณครูมะลิวรรณเป็นมากกว่าคุณครูค่ะเพราะว่าหนึ่งก็คือเป็นคุณครูที่เมย์เห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราพี่ชายเมย์ก็รู้จักกับลูกคุณครูแล้วเมย์เองก็เลยกับคุณครูดังนั้นเนี่ย
เราไม่ได้เจอกันเฉพาะในห้องค่ะนอกห้องบางทีเราก็เจอกันเรามีกิจกรรมโรงเรียนหรือว่าอะไรเนี่ยก็เจอกันแล้วก็คุณครูมลิวรรณจะเป็นคุณครูในดวงใจตรงที่ว่าจะเป็นคุณครูที่เรียบร้อยจะเป็นคุณครูที่เรียบร้อยค่ะคอยสอนกิริยามารยาทให้แบบลูกลิงอย่างเมย์กลายเป็นนางหงส์ได้จนปัจจุบันก็เลยทำให้แบบมันบางทีเวลาเราไปเข้าสังคมเราไปแบบไปเจอใครอะไรเงี้ยบางทีเราจะรู้ว่าเราควรทำกิริยามารยาทยังไงอะไรเงี้ยทำให้เรารู้จักวางตัวในสังคมที่ดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเมย์ได้มาพบคุณครูก็ขอบคุณมากค่ะแล้วก็สิ่งต่างๆที่ครูสอนไม่ว่าจะเป็นในห้องหรือว่าจะเป็นเรื่องต่างๆนอกห้องอะไรเงี้ยเมย์ก็ได้เอามาใช้ในการทำงานซึ่งมันทำให้เมย์แบบได้อยู่ในสังคมอย่างสวยงามเมย์ต้องขอบคุณคุณครูมากเลยค่ะแม้ว่าวันนี้เมย์เป็นลูกศิษย์ที่จบไปแล้วเมย์อาจจะไม่ได้อยู่แต่ว่าเมย์ก็ขอฝากต้นนนทรีย์ให้คุณครูไว้ดูแลเหมือนตอนที่เมย์อยู่แล้วเป็นศิษย์ที่ให้คุณครูไว้ดูแลนะคะขอบคุณมากนะคะคุณครูค่ะเมย์ขอถือโอกาสนี้เอาดอกไม้มากราบคุณครูนะคะขอบพระคุณที่คอยสั่งสอนแล้วก็ดูแลเมย์มาตลอดค่ะครูก็ขอให้น้องเมย์พบแต่ความสุขความเจริญนะคะเจ้านายรักเป็นคนดีของประเทศชาติและคนดีของสังคมต่อไปในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะและครูท่านสุดท้ายที่เธออยากไปพบก็เป็นครูสอนภาษาไทยอีกท่านที่เธอประทับใจนั่นก็คือครูอรพิมพ์เครือเนียมและสำหรับคุณครูท่านสุดท้ายนะคะก็คือคุณครูอรพิมพ์เครือเนียมค่ะเป็นคุณครูที่สอนภาษาไทยเมย์แล้วก็ทำให้เมย์รู้สึกว่าภาษาไทยเนี่ยเป็นวิชาที่แบบเรียนแล้วก็สนุกสนานมากเลยเนี่ยตอนนี้นะคะเมย์กำลังจะไปหาคุณครูอรพิมพ์เครือเนียมค่ะที่หมวดวิชาภาษาไทยอยู่แถวๆนี้เองค่ะคนสวยเป็นไงคะเป็นไงสบายดีนะคะสบายดีค่ะครูยังสวยเปรี้ยวเหมือนเดิมจ้าแล้วก็เหมือนลูกศิษย์ไงคะก็สวยให้ได้เหมือนลูกศิษย์ค่ะอู้ชอบตรงนี้ละค่ะเห็นมั้ยคะว่าคุณครูน่ารักขนาดไหนจ้าสบายดีเหรอคะสบายดีค่ะสวยขึ้นกว่าเดิมนะคะอู้ขอบคุณค่ะแต่ลีลาท่าทางยังเหมือนเดิมนะโปโลเหมือนเดิมไม่ได้เจอกันหลายปีแล้วเนาะเป็น10ปีเป็น10ปีอ่ะเนาะหรือว่าเกิน10ด้วยใช่ๆเพราะว่าพอมีเข้าไปเรียนต่อที่กรุงเทพแล้วก็ไปทำงานนี่ก็เหมือนคนไม่ได้เจอคนไม่ได้เจอกันเลยนอกจากว่าเวลาที่เมย์มาบ้านแต่เวลาเมย์มาบ้านนี่เขาก็จะยุ่งอยู่กับภารกิจทางครอบครัวได้แต่ถามข่าวกับคุณแม่กิจกรรมที่ทำให้มีความผูกพันกับครูอรพิมนิดนึงครับก็จะมีพวกวรรณกรรมเป็นวรรณคดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะให้แต่ละคนอ่ะสังทองพอสังทองแล้วก็แต่เวลาคุณครูก็จะให้ออกมาแสดงเป็นตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแม้ว่ามันเป็นวิธีที่ดีนะคะเพราะว่าทำให้เราแบบได้ไม่ต้องจินตนาการแล้วก็ได้ดูแบบดูเขาเรียกได้แสดงเป็นตัวละครตัวนั้นเลยให้คิดคำพูดเองให้คิดท่าทางเองอย่างคิดบทดูให้คิดบทเองบทคือจะสนทนาว่ายังไงจะ acting ยังไง acting ยังไงจะพูดกับเพื่อกับเพื่อนตัวละครด้วยกันอย่างไรคือครูจะเป็นผู้แนะนำแล้วเขาก็จะเขียนของเขาเองแล้วก็ที่สำคัญสมมติเวลาเราเรียนตอนบ่ายๆเราง่วงๆเนี่ยครูจะก็มีเรื่องสนุกมาเล่าให้ฟังค่ะให้ออกไปแสดง ให้ออกไปแสดงเทคนิคการสอนเราแบบนี้ครับมันได้ผลยังไงบ้างก็ได้ผลตรงที่ว่านักเรียนไม่เบื่อไงคะนักเรียนจะเกิดความสนใจในการเรียนแล้วก็ไม่ง่วงเหงาหาวนอนคือการสอนโดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมไม่ใช่ครูเป็นคนสอนอยู่คนเดียวนักเรียนได้แสดงออกได้พูดได้คุยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็จะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เข้าใจในบทเรียนแล้วก็จำอย่างยั่งยืนแล้วตอนนั้นการแสดงของเมย์เป็นไงบ้างครับโอ้ก็สนุกสนานเนาะก็เป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆเนาะใช่เป็นนางเอกนางเอกอะประจำห้องมันต้องเป็นนางเอกค่ะแล้วก็มีที่เป็นวันสุนทรภู่ก็จะมีกิจกรรมภาษาไทยที่เราไปขึ้นบนเวทีใช่เป็นพิธีกรให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรด้วยถ้าพูดถึงความสำเร็จนะปัจจุบันนะคะเมย์เขาบอกเลยค่ะว่าส่วนหนึ่งและส่วนใหญ่มาจากคุณครูด้วยเพราะว่าหนึ่งคือการเรียนเนี่ยมันมีทั้งในห้องและนอกห้องการที่คุณครูคอยอบรมสั่งสอนให้เรารู้จักทำกิจกรรมรู้จักเสียสละแล้วก็รู้จัก
เขาเรียกว่าอะไรรู้จักกตัญญูอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เมย์สามารถทำงานแล้วก็อยู่จนประสบผลสำเร็จอยู่ให้ทุกคนรักอย่างเงี้ยมาได้จนถึงปัจจุบันส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าการสั่งสอนจากคุณครูด้วยค่ะโหรู้สึกประทับใจแล้วก็ชื่นใจมากค่ะที่สิ่งที่คุณครูสอนไปไม่เสียหายเนาะการที่เป็นครูมาเนี่ยก็คือสิ่งไหนที่ไม่ชื่นใจเท่ากับผลสำเร็จของลูกศิษย์นะคะเราอยากให้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยประสบความสำเร็จเมื่อเห็นน้องเมย์เขาประสบความสำเร็จคุณครูก็ชื่นใจค่ะคุณครูขาวันนี้นะคะไม่มีต้นนนทรีมาฝากคุณครูด้วยค่ะขอบคุณค่ะคุณครูก็จะดูแลต้นนนทรีต้นนี้นะคะให้เหมือนกับชีวิตของน้องเมย์นะคะจะหมั่นรดน้ำพรวนดินให้ประสบความสำเร็จตลอดไปเนื่องในวาระที่น้องเมย์ได้มาเยี่ยมโรงเรียนนะคะคุณครูก็ขอให้น้องเมย์ประสบแต่ความเจริญงอกงามแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะโรคภัยไข้เจ็บอย่าได้แผ่วพานนะคะขอให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่งดงามแจ่มใสขอให้รวยๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะการเดินทางย้อนเวลากลับมาที่โรงเรียนในวันนี้ก็คงทำให้เธอคงมีความรู้สึกที่ดีอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากรุ่นน้องและที่สำคัญได้พบกับครูทุกท่านที่เธอประทับใจเธอบอกกับเราว่าไม่คาดคิดว่าสิ่งที่ได้รับในวันนี้จะมากมายกว่าที่คิดไว้ซึ่งเธอก็คงจะเก็บความรู้สึกของวันนี้ไปอีกนานวันนี้นะคะที่ได้กลับมาที่โรงเรียนสตรีชัยภูมิอีกครั้งเนี่ยรู้สึกดีใจมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าคุณครูจำเราได้แล้วก็ประทับใจสมัยเราเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบมันเป็นความผูกพันที่มีมากกว่าในรั้วโรงเรียนหรือว่าในรั้วห้องเรียนด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณครูทุกท่านอาจจะเป็นคุณครูที่เมย์เจอวันนี้หรือเป็นครูที่เมย์อาจจะไม่ได้เจอแต่เมย์ขอบอกว่าคุณครูสิ่งที่คุณครูสอนมาไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนเนี่ยเมย์เอามาใช้ตลอดไม่ว่าจะในที่ทำงานการเข้าสังคมแล้วมันทำให้เมย์กลายเป็นเมย์ที่ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเมย์ก็ต้องขอลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ